โอเคครับต่อครับอันนี้นะครับก็เป็นเคสซิ่งนะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับอาคารสูงนะครับที่มีอยู่นะครับนะครับปัจจุบันก็ยังคงใช้มีใช้อยู่เรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าโดยรูปแบบของมันเปลี่ยนไปไม่เห็นชัดขึ้นเท่าไหร่นะครับถัดมาเป็นเรื่องของบริดจ์นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีนะมันคือคุณจะมีเสาหลัก2เสานะครับมีเสาหลักอยู่นะครับอยู่ที่ริมและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการที่วางพาดอยู่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อสแปนของคุณยาวขึ้นนะครับเมมเบอร์ไฮของคุณเนี่ยนะครับคุณทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยคงเป็นสี่เป็นตันคงไม่ได้นะครับคุณอาจจะต้องทำเป็นเฟรมนะครับที่เราเรียกว่าเป็นลาเมกนะครับอันนี้วีเรนเดลนะครับเฟรมรูปร่างอย่างนี้นะครับเขาจะเรียกว่าวีเรนเดลหรือไม่คุณก็ต้องเป็นโครงถักขึ้นมานะครับนะคุณก็จะมีองค์อาคารที่รับเมมเบอร์หลักอยู่2เสานะครับจากนั้นคุณก็จะมีนะครับเป็นลองสแปนแล้วก็ต้องถือว่ามีเดปของโครงสร้างมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเดปของโครงสร้างส่วนใหญ่ก็เท่ากับฟลอร์ไฮท์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้างล่างของคุณนะครับพื้นที่คุณจะโล่งมากนะครับแล้วในแต่ละชั้นนะครับในช่วงช่องว่างระหว่างโครงสร้างหลักคุณก็จะมีที่สแปนเยอะแต่ว่าตามนี้คุณก็ต้องมีตามที่ห้อยอยู่นะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าพอขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเสาหลักของคุณเสาที่อยู่ตามเนี้ยนะครับจะขนาดเล็กลงนะครับแต่ว่าเป็นเน้นอยู่ที่ข้างล่างแทนนะครับซึ่งบางครั้งนะครับเมื่อออกแบบด้วยต้านแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยโครงสร้างแบบนี้บางทีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า critical point อยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้ามันเสียหายขึ้นมานะครับเสียหายหมดนะครับเสียหายหมดนะครับตัวคล้ายๆกันตัวอย่างง่ายๆอย่าง World Trade Tower ที่โดนเครื่องโดนเครื่องบินชนเข้าไปแล้วไฟไหม้นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคออินคอเขามีคอข้างในแล้วก็มีคออยู่ข้างนอกซ้อนกันอยู่แล้วระหว่างคอเนี่ยนะครับพาดด้วย Simply Support นะครับพอเป็น Simply Support คือพอมันพังปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็คือด้านใดด้านหนึ่งเสียหายมันก็จะเสียหายลงไปหมดเลยแล้วมันก็เกิดเขาเรียก progressive failure พาไปเรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าสว่างพาดระหว่างคอในกับคอนอกเนี่ยไม่ใช่ simply support นะครับเป็นโครงสร้างที่เป็น intimidate เนี่ยนะครับการเสียหายจะไม่เร็วขนาดนั้นนะครับก็คือหมายความว่าเวลามันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นก็คุณมีเวลาในการอพยพนานขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยต้องบอกดีที่สุดละนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเสียหายนะครับมันก็จะเสียหายไล่ลงมานะครับนะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นนะครับที่มีหลายอย่างนะครับนั่นก็คือข้างล่างนี่นะครับข้างล่างของตรงนี้ไม่มีเสาเลยนะครับนี่คือไม่มีเสาเลยนะครับส่วนที่ยื่นมาเนี่ยคุณจะมีตรงกลางแล้วข้างบนนะครับยื่นมาเป็นโอเวอร์แฮงแล้วก็มีต้องบอกว่าเป็นเทนชั่นคอลัมน์ลับในแต่ละชั้นนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ยืดออกมาทั้งหมดนะอาจจะเยอะไปนะครับแล้วมีปัญหาเรื่อง deflection นะครับเขาก็เลยเอานะครับแฮงเกอร์หรือว่า tension column มาช่วยรับนะครับเนี่ยข้างล่างนี้ไม่มีเสานะครับผมว่าทำไมถึงไม่มีเสาก็คงต้องมีความจำเป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้สถาปนิกต้องการให้เป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นความต้องการของผู้รับจ้างของเจ้าของงานนะครับนะฮะอันนี้นะครับตัวอย่างอีกอันนึงที่เห็นชัดที่สุดนะครับที่เป็นแบบปิดท้ายก็คือห้องของเซี่ยงไฮ้แบงค์นะครับอันนี้ออกแบบโดยเซอร์นอร์แมนฟอสเตอร์นะครับตอนผมเป็นนิสิตก็รู้สึกกำลังสร้างกันอยู่ทุกคนก็จะไปดูกันนะครับคุณก็จะเป็นตาช่างนะครับแล้วก็ห้อยกันมานะครับคุณจะมีเสาเก่งเสากลางนะครับเป็นเมนคอลัมน์นะครับแล้วก็เป็นนะครับตั้งแต่ชั้นนี้ขึ้นไปถึงชั้นนี้รับด้วยเฟรมตัวนี้นะครับชั้นนี้ถึงตรงนี้รับด้วยเฟรมตัวนี้นะคุณก็จะพบว่าข้างล่างรับเยอะหน่อยหนึ่งข้างบนก็รับลงไปเลยรับจำนวนชั้นน้อยลงไปนะครับโครงสร้างตัวนี้ก็จะรีพีทเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับเป็นระนาบคุณมีระนาบนึงก็รีพีทเข้าไปข้างในนะครับนะครับอันนี้เป็นของ Norman Foster นะครับนอกเหนือจากตัวนี้แล้วนะครับรู้สึกในตึกนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีมีเรื่องของการก่อสร้างอีกแบบนึงคือใช้ห้องน้ำเป็นแบบยูนิตไทป์ก็คือเอาห้องน้ำทั้งห้องที่ใส่เฟอร์นิเจอร์ใส่ไอ้สุขภัณฑ์อะไรเรียบร้อยนะครับแล้วยกเข้าไปแล้วก็ไปเสียบไปวางนะครับแล้วก็ค่อยต่อท่อน้ำแค่นั้นเองนะครับมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่า
มีทางใต้ดินเข้ามายังไงนะครับในเรื่องของห่วงจุ้ยนี่ก็ไปหาอ่านเอาละกันนะครับมันจะเป็นอะไรหลายอย่างเขาบอกว่าตรงนี้คือเหมือนกับแท่นเจาะน้ำมันนะครับต่อลงไปข้างล่างมีทางเดินใต้ดินเหมือนกับท่านเจาะน้ำมันคอยดูดน้ำมันขึ้นไปข้างบนเหมือนจะคอยดูดทรัพยากรอันนั้นเข้าไปว่ากันนะครับนะฮะจะไม่เกี่ยวกับในเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับถัดมาตัวนี้นะครับที่จะบอกคือโตเกียวสกายทีนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นโครงเหล็กนะอย่างที่บอกนะครับเป็นแผ่นเหล็กต้องบอกเป็นท่อเหล็กท่อเหล็กนะครับไดมิเตอร์สักประมาณ 3-4 เมตรนะครับแล้วก็ทำจากเหล็กหนา25มิลดัดโค้งนะครับแล้วก็เชื่อมกลางนะครับส่วนข้างนอกตัวนี้นะครับเป็นโครงสร้างด้วยนะครับที่เห็นคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับไม่ใช่แคลดดิ้งนะครับเป็นโครงสร้างด้วยนะครับเป็นโครงถักนะครับแล้วก็ล้อมขึ้นมาเพื่อให้เสริมกำลังขึ้นมาแต่เมนหลักแล้วอยู่ที่เสากลางนะครับตรงกลางตัวนี้มีลิฟต์ขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับนะฮะก็ไล่ขึ้นมานะครับหอชมนะจุดชมวิวครั้งแรกนะ350เมตรตัวที่2 450นะครับส่วนอันแรกเลยนะครับอันนี้โตเกียวทาวเวอร์ทุกคนเคยไปมาแล้วนะครับ333เมตรนะครับก็เทียบเป็นฟุตก็ประมาณ1,000ฟุตนะ 1,000 ฟุตนะครับนะฮะก็มีอันนี้ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับอันนี้เป็นโครงเหล็กกล้าเป็นโครงเหล็กกล้าธรรมดานะครับถ้าไปเทียบกับตรงนี้ทุกคนก็จะไปนึกถึงไอเฟลทาวเวอร์นะครับไอเฟลทาวเวอร์นั่นโครงเหล็กหล่อนะครับเป็นวาฟไอรอนเหล็กหล่อนะครับก็อยู่สูงนานเหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ยทำงานเขาบอกว่าสร้างมาเพื่อสนองเพื่อฉลองงานเอ็กซ์โปนะครับไอเฟลทาวเวอร์ไอเฟลกูสนาฟไอเฟลไม่ใช่วิศวกรนะครับมีวิศวกรออกแบบอีกคนหนึ่งนะครับแต่กูสนาฟไอเฟลนะครับไปประกวดแบบเพื่อทำสัมปทานสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บเงินค่าขึ้นชมนะครับนะฉลองเอ็กซ์โปรู้สึกปฏิวัติฝรั่งเศสครบ100ปีนั่นประมาณ 1,800 กว่านะครับไอเฟลทาวเวอร์นี่อายุ100กว่าแล้วนะครับนะฮะแล้วก็สร้างนะครับแล้วเมื่อเก็บค่าขึ้นชมเนี่ยรู้สึกภายใน6เดือนได้ทุนคืนนะครับนะฮะนะครับแล้วก็สำหรับคนปารีสนะครับคนบอกปารีสเซียงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความอัปลักษณ์ของกรุงปารีสเพราะปารีสมันจะเตี้ยๆมากมีไอหอตัวนี้ขึ้นโดดเด่นอยู่หอเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามีวิธีการเดียวที่จะไม่ให้เห็นหอนี้นะครับเวลากินข้าวเย็นก็คือการไปกินข้าวเย็นที่หอนะครับก็ไม่รู้ว่าตกลงมันด่าหรือมันว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับคือที่เดียวที่จะไม่เห็นหอนี้คือต้องอยู่ที่หอนะครับนะก็เริ่มมันก็จะไล่มาเราสามารถขึ้นมาได้นะ600นี่634เมตรนะครับอันนี้นะครับเป็นเมสเซ่นะครับในดูเซลดอร์ฟนะครับจริงโครงสร้างไม่ได้ใหญ่เลยมันคือตึกเล็กๆตึกหนึ่งสูง1 2 1 1 2 3 4ชั้นนะครับที่เด่นก็คือว่านี่คือบันไดตรงนี้ไม่มีพื้นไม่มีเสาข้างล่างนะครับเขาล้อมหน่อยเขาคงกลัวคนเข้าไปข้างล่างไม่มีเสาข้างล่างนะครับก็คือมันยื่นจากข้างบนลงมาตัวนี้นะครับมีเทนชันคอลัมน์รับนะครับมีเทนชันคอลัมน์รับแล้วก็มีคานพาดนะครับแล้วก็ทำบันไดเพื่อรับบันไดนะครับที่ถ่ายมาเพราะว่ามันมีอันนี้ขึ้นมาเลยเห็นนะครับในเยอรมันก็เยอะมากเลยนะครับบางทีขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ยื่นออกไปนะครับพวกทางเข้าที่จอดรถใต้ดินเนี่ยบางทีเราเห็นมาปุ๊บแล้วก็มีนะครับทางเข้าเป็นบันไดสำหรับบันไดจะกว้างสักประมาณ 4-5 เมตรนะครับแล้วก็ยื่นออกไปอีก2เมตรนะครับเป็นกันสาดนะครับแต่ว่าเป็นคานอย่างเงี้ยยื่นออกไปแล้วก็มีหลังคาปิดอีกทีนึงนะครับนะฮะนะครับอันนี้นะครับจากประสบการณ์การออกแบบนะครับอันนี้เป็นที่ผมออกแบบเองที่จุฬานะครับเป็นจุฬาพัฒน์13นะครับบางคนมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับตัวตึกในจุฬาตอนนี้เขาจะมีอยู่2ชื่อนะครับชื่อจามจุรีกับจุฬาพัฒน์นะครับถ้าอยู่ในฝั่งของพื้นที่การศึกษาจุฬาเขาจะใช้จามจุรีนะครับส่วนที่ไปอยู่ข้างนอกนะครับอย่างเช่นตัวสนามศุภยังไม่ใช่ที่ของจุฬาทั้งหมดคือที่ตรงนั้นเป็นที่ของจุฬาองค์กรมหาลัยแต่ให้คนอื่นเช่าอยู่นะครับเขาจะตั้งชื่อว่าเป็นจุฬาพัฒน์นะครับคือจุฬาไปพัฒนานะครับอันนี้เป็นตึกที่13นะครับจะมีห้องเรียนเป็นอัศจรรย์นะครับตรงนี้นะอันนี้มีอะไรหลายอย่างมากนะครับต้องบอกว่าสถาปนิกค่อนข้างเป็นคนที่คิดอะไรได้แปลกๆดีนะครับอันนี้เป็นห้องเรียนเป็นอัศจรรย์นะครับที่คุณ
เสาเนี่ยนะครับครั้งเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยนะครับเขาขอเสาคอนกรีตแล้วเสาขึ้นไปเสียบนะครับเขาอยากเอาเสาคอนกรีตแล้วเสาเอียงๆขึ้นไปเสียบเพื่อรองรับนะครับบอกว่าผมก็เลยบอกว่าเพื่อให้ผู้รับจ้างทำงานง่ายเนี่ยขอเสาเอียงๆเสาเดียวก็พอนะนะครับเพราะถ้าหลายเสาเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะทำกันยังไงไงนะครับแล้วอะไรมันจะได้ไม่ได้แล้วข้อสำคัญเนี่ยพอเป็นหลายเสาแล้วขึ้นไปเสียบตรงเนี้ยดีเทลลิ่งจะเอายังไงใช่ไหมเกลี้ยกล่อมได้เฮ้ยตกลงเอาเสาเอียงๆเอาสักเสาเดียวก็พอขึ้นตรงๆก็ได้นะจะได้สบายๆแบบเราบอกพี่เคยไปรุ่นน้องบอกไม่เอาพี่ผมขอเอียงๆได้ไหมต้นหนึ่งเอียงๆก็ถือว่าเป็นการบาร์เกนนิ่งนะครับในกอชีต่อกันไปต่อกันมาพอเอียงๆก็ได้เสาเอียงแบบนี้ขึ้นมาเอียงๆขึ้นไปนะครับตรงนี้มีฐานรากนะฐานรากตัวนี้เนี่ยทายเข้าไปกับข้างในเลยนะเพราะว่ามันจะถีบนะครับผูกเข้าไปข้างในเลยนะครับมีทายบีมดึงเข้าไปข้างในนะครับต่อกับถังน้ำเรียบร้อยไปหมดนะครับตรงนี้มาถึงฝั่งเนี้ยยื่น5เมตรนะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงเนี้ยยื่น10เมตรยื่นไป10เมตรนะครับฝั่งนี้นะครับมีเสาอยู่นะครับสแปนตรงนี้มันสัก14 15เมตรนะครับตรงนี้ยื่น10เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้ยื่น10เมตรนะครับก็เลยออกแบบเป็นแฟตสลับนะครับหนา40เซนนะครับใส่ RB 16 spacing 20มั้งนะปกติใส่ DB 12ได้ใส่ DB 12นี่ก็เยอะแล้วที่ใส่ DB 16 spacing 20นะครับพอใส่ได้แบบไปปุ๊บมันมีบางส่วน30นะครับคุณสุทัศน์ของบริษัทสุทัศน์วิศวกรรมบอกว่าอาจารย์ผมดูแล้วเหล็กมันน้อยไปไม่ค่อยสบายใจขอเพิ่มอีกเท่านึงได้ไหมผมก็บอกพี่ครับไอ้ DB 16ที่ผมใส่นี่มันก็เยอะแล้วนะแต่ถ้าพี่อยากใส่เพื่อความสบายใจเนี่ยแล้วพี่ไม่คิดเงินผมเพิ่มนะประเด็นหลักคือพี่ต้องไม่คิดเงินผมเพิ่มนะพี่ใส่เลยผมยินดีแต่ต้องไม่คิดเงินเพิ่มนะคือแกคงกลัวว่าพังเดี๋ยวแกจะเสียชื่อแล้วต้องมาซ่อมคือถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวแกต้องมาซ่อมไงแกเราบอกว่าลงเงินซะตอนนี้แล้วไม่ต้องซ่อมเพราะค่าซ่อมมันแพงนะครับก็ใส่เข้าไปอีกเท่าหนึ่งนะครับซึ่งผมก็บอกไอ้ตอนที่ผมใส่นี่มันเหมือนจะเป็นโครงเหล็กอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่พังไม่เป็นไรไม่พังอยู่แล้วแต่การใช้งานไม่ดีนะครับนี่คือผลของการใช้งานไม่ดีคือตรงนี้มันยื่นมา10เมตรยังไงมันก็ต้องตกถูกไหมพอมันตกปุ๊บเนี่ยไอ้กำแพงก่อตรงเนี้ยมันก็ต้องร้าวนี่คือรอยร้าวกำแพงก่อพังไหมไม่พังจากกำแพงอีกก่อร้าวแล้วเป็นไงฝนตกเข้านะครับเครื่องข้างในข้างในซ่อมต้องซ่อมอยู่แล้วแต่ไอ้ที่อยู่ข้างในอ่ะนะครับปูพรมอะไรทั้งหลายเนี่ยเสียหายหมดนะครับอันนี้ก็บอกไม่ถูกไงว่าความเสียหายของเรานะโครงสร้างเราดีแล้วเนี่ยสาตอนนี้ต้องบอกสาดิกแม่งเรียกสกินไม่ดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เข้าตามทฤษฎีเลยครับเฉียงๆเห็นไหมนะครับวางตั้งฉากร้อยเฉียงนะครับชี้ไปตรงไหนตรงนั้นสุดนะครับตรงนี้รอยร้าวเฉียงไงถูกไหมวางแนวตั้งฉากปุ๊บชี้มาตรงนี้สุดมากกว่าโอเคตามทฤษฎีเป๊ะเลยนะครับแก้ไขยังไงนะครับยังไงมันยืดไม่ต้อง10เมตรยังไงมันก็ต้องแอนอยู่แล้วนะครับก็ทำผนังใหม่นะครับอยู่ข้างนอกอีก1ชั้นใช้เมทัลชีทปิดจบนะครับเป็นอินซูเลชันด้วยไม่ร้อนนะเป็นอินซูเลชันด้วยก็ไม่ร้อนนะครับก็มีการเรียนรู้เกิดขึ้นว่าให้ถ้าเป็นตรงนี้ปุ๊บนะอยู่ไม่ควรไม่ตรงอินตรงริมตรงนี้ไม่ควรใช้กำแพงก่อนะครับบางคนบอกอย่างนั้นผมจะขอเป็นกำแพงคอนกรีตได้ไหมได้นะครับแล้วไอ้ตรงนี้นะยังคงเป็นพื้นอย่างเดิมตรงนี้เป็นกำแพงก่อเหมือนกันรู้สึกอันนี้จะห้อมจะล้อมปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับเคยมีอยู่ทีนึงนะครับมันร้าวเขามีปัญหาตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะมีรอยน้ำนะครับไหลเข้ามาอยู่ตรงนี้นะมีไหลเข้ามาแล้วมันก็มีรอยน้ำซึมถูกไหมฮะเนื่องจากมันเอียงมันก็ไหลเข้ามาแล้วมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าหนึ่งเจ้าอีพ็อกซี่เขามาคุยเรื่องปัญหาเขาไปคุยเจ้าอีพ็อกซี่ก็โทรมาอาจารย์พื้นอาจารย์ร้าวทะลุข้างล่างด้วยนะทำไมบอกมีรอยน้ำอยู่นึกในใจมึงอยู่ดีๆมาหาว่ากูออกแบบแล้วเสาทะลุพื้นเนี่ยเกินไปมั้งรู้ว่ามันเท่าไหร่โอ้ทำไมถึงเป็นก็บอกว่ามันมีรอยน้ำอยู่โอเคไปดูหน่อยรอยน้ำเนี่ยมันไหลจากตรงนี้ลงมา
มันไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างถ้าเกิดมันมาจากเองคือซอสน้ำไม่มีอ่ะใช่ไหมถ้ามันทะลุปุ๊บซอสน้ำมันก็ต้องไหลจากตรงนี้มาแล้วมันก็ต้องลงไปตามสโลปถูกป่ะไอ้นี่มันไหลจากฝั่งนี้ลงมาเสาแล้วก็ต่อมานะครับมันก็มันไม่ได้ดูต่อทั้งหมดนะก็บอกโอเคก็สุดท้ายก็บอกไม่ใช่ก็ไม่ไปคุยกับมันต่อนะครับก็คือว่าบางทีอยากจะขายของอย่างเดียวนะครับมีเมียนี้ด้วยนะอันนี้เนี่ยเขาต้องการให้มันยื่นยื่นไปนะครับก็เลยบอกว่ามีคำยันซะหน่อยนะไม่งั้นตรงนี้ยื่นไปต้อง20กว่าเมตรไม่ไหวก็ขอให้มีคำยันขึ้นมานะครับก็มีตัวนี้ขึ้นมาให้มานะครับเหมือนใส่หมวกใส่หมวกตรงนี้ก็มียื่นเข้าไปอีกนะครับอยากได้อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับแม้กระทั่งอันนี้ก็ตามที่ทำฟัดที่ทำเป็นกริดเนี่ยนะครับต้องทำเป็นโครงขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็สถาปนิกชอบพื้นยื่นชอบพื้นยื่นนะครับอันนี้ยื่นประมาณสัก3เมตรนะยื่น3เมตรนะครับเราต้องการโชว์ขอบอะไรทั้งหลายก็คุยกันได้นะครับสามารถทำได้เนี่ยยื่น3เมตรแล้วก็สวยดีนะครับจากนั้นนะครับทีมเดิมสถาปนิกทีมเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับยื่นประมาณสัก20เมตรนะครับเป็นห้องจัดเลี้ยงเป็นคอนกรีตเพราะข้างบนตัวนี้เขาอยากได้ยื่น20เมตรแล้วก็มีหลังคาตรงนี้ยื่นไปอีก10กว่าเมตรนะจากตรงนี้ยื่นมา20แล้วตักตรงนี้ยื่นไปอีก10เมตรคือจากตรงนี้มาถึงขอบตรงนี้30เมตรนะครับนะก็อยู่ดีๆพี่อยากยื่นมา20เมตรเฉยๆพี่ก็ยื่นนะครับก็บอกว่าต้องให้มีเสาเขาบอกถ้ามีเสาตรงนี้เราก็คงไม่เห็นด้วยต้องมีเสาเอ้ยผมเคยเจออีกทีนึงนะตึกเริ่มแรกทีเดียวสกีมตึกเนี้ยวางแนวนี้วางแนวตามยาวอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเขาอยากบิดอีกไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นตั้งฉากแบบนี้ขึ้นที่ชั้นลอยนะครับแล้วเขาบอกว่าพอยื่นจากตรงนี้ปุ๊บข้างล่างนี้ไม่อยากให้มีเสานะครับสถาปนิกที่ให้ความที่พูดเนี่ยนะครับอาจารย์สถาปนิกนะครับเกษียณแล้วนะครับนามสกุลก็ดังนะครับนะครับเขาก็บอกว่าก็ดีไม่ใช่เหรอข้างล่างไม่มีเสาเสาน้อยวิศวกรชอบไม่ใช่เหรอยื่นอีกแล้วก็เลยนึกในใจอาจารย์อย่างนั้นไม่ต้องมีเสาแม่งเลยแม่พูดไม่ออกเลยนะครับอันนี้ขึ้นมาคุยกันปุ๊บสุดท้ายไม่มีเสานะครับก็บอกเอาอย่างนั้นเอาค้ำยันแล้วกันเหมือนตึกนั้นเพิ่นสามเดียวบอกค้ำยันบอกตรงๆไม่เอาไม่สวยคือจะค้ำแบบหนึ่งต่อหนึ่งไม่สวยขอเป็นตัว V แล้วกันนะครับคุณก็จะเห็นเสาตัว V มีไหมไม่ใช่กับทีไม่ใช่นะครับคุณก็จะเห็นเสาตัววีตัวนี้ดำๆขึ้นมานะครับขึ้นมาจากเสาคอนกรีตข้างล่างตัวนี้แล้วก็มีเสาเพิ่มขึ้นไปรับนะครับตัวที่ยุ่งยากหน่อยก็คือไอ้ตรงที่2ตัวตรงนี้มานะครับต้องหากางเกงใส่ให้มันเพราะว่าคุณมีคานเหล็กขึ้นไปถูกไหมแล้วคุณมีเสาสองมีคำยัน2อันเข้าไปคุณจะเข้ายังไงนะครับไอ้ดีเทลตรงเนี้ยพอออกแบบมาปุ๊บแล้วมันเหมือนกับกางเกงเราก็เรียกว่าต้องหากางเกงให้มันใส่นะครับดีเทลลิ่งตรงนี้ก็ตอนออกแบบยังไม่ต้องพูดถึงนะครับไปว่ากันหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราวิเคราะห์เราก็จะวิเคราะห์เป็น local effect เราจะมีโมเดลต่างหากของมันไม่ใช่โมเดลที่สำหรับเมมเบอร์นะครับเป็นโมเดลของ connection อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็จะมีตรงนี้ซึ่งจะแล้วก็ต้องมานั่งวิธีคิดว่าจะเอายังไงนะครับถัดมาตรงนี้นะครับของเก่านะครับมันได้บทเรียนจากของเก่าก็คือตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บนะครับยื่นแค่5เมตรนะครับครั้งแรกบอกว่าห้องเรียนยื่นแค่5เมตรโอ้งานหมูนะครับพอตอนหลังมาเจอไอ้ตัวนี้มันยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับเป็น5เมตรปุ๊บนะครับข้างล่างตัวนี้นะครับเป็นกำแพงก่อเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แต่กระเถิบเข้าไปนะครับไม่อยู่ตรงริมนะครับเสร็จแล้วกลัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้มีโครงสร้างอยู่นะครับตรงนี้ก็มีแผ่นพื้นอยู่แล้วตรงนี้กำแพงตรงนี้อันนี้นะครับเป็น RC wall ก็คือพูดง่ายๆว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นโครงหลักสามเหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับถ้าจะลง deflection น่าจะน้อยลงนะครับกำแพงตัวนี้ตอนที่ออกแบบก็เกรงใจนะขอ15เซนพอเยอะหนา15เซนหนาเหมือนกันนะเกรงใจ15เซนพอเสร็จแล้วพอตลอดเสร็จคืออะไรรู้ไหมสามนี่บอกไอ้ข้างล่างตัวนี้มัน25กำแพง15สัดส่วนไม่สวยขอก่ออิฐปิดอีกได้ไหมก็นึกในใจพี่ครับพี่ไม่บอกผมว่าพี่อยากได้25เซนผมจะได้ให้25เซนพี่ไปเลยไม่ต้องทำใหม่นะครับนะฮะปิดเฉพาะข้างนอกไงให้เห็นขอบ25เซนเท่ากันนะครับนะฮะก็ยังไม่เป็นไรแต่นาเม็ดกว่าเองนะครับนะฮะก็จะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็แฮปปี้ขึ้นนะครับแฮปปี้ขึ้น
ะครับเนื่องจากเรารู้ว่าถ้าเกิดคุณปล่อยตัวนี้พื้นตกนะครับโดยที่ไม่มีกำแพงคอยดึงกำแพงตัวเนี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการคอยดึงไอ้ตัวแผ่นพื้นข้างล่างนี้แต่ว่าโครงข้างบนเราก็ต้องรับด้วยนะคอยดึงให้มันลดลงน้อยลงนะครับแฟกดีเฟลคชันมันก็เลยลดลงนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือตัวนี้นี่ครับตัวคานที่ยื่นไปข้างหน้าพร้อมกันนี้เนี่ยเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยยื่นไปอีกนะครับต้องมีเฟรมข้างล่างตัวนี้รับเข้าไปอีกนะครับไม่งั้นยื่นไม่ได้10เมตรนะครับไม่รู้มันจะยื่นไปทำไม10เมตรนะครับยื่นแค่5เมตรตัวนี้ก็แย่แล้วนะครับและตัวยื่นตัวนี้เนี่ยนะเถียงกันอยู่นั่นแหละนะครับครั้งแรกเขาบอกเอาตัดแล้วขอให้เป็นตัวทีบอกโอ้พี่ตัวทีไม่คุยลูกสามคนนี้คือเป็นลูกน้องตัวทีบอกตัวทีไม่ได้นะมันไม่เราไม่ค่อยดีขอให้ตัดแล้วขอให้มีปีกล่างได้ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นตัวทีเนี่ยนิวทรอนเอ็กซิสมันอยู่ข้างบนถูกปะสเตทข้างล่างเนี่ยค่าเอสข้างล่างมันน้อยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือออกผู้ใหญ่ขี้เกียจเช็คสองที่ถ้าเป็นปีกบนล่างหนาเท่ากันเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากคุยสามคนนี้เป็นลูกน้องไม่ได้คุยอยู่ประมาณประชุมอยู่ประมาณ 2-3 อาทิตย์2ครั้งอาทิตย์อยู่ 2-3 อาทิตย์ไม่ได้ปุ๊บตัดสินใจโทรบอกอันนี้ตัวทีไม่เวิร์กนะถ้าจะให้ได้เนี่ยนะครับแล้วให้เทปเปอร์เนี่ยขอเป็นตัว i แต่ลดได้ทำให้ได้นะครับทางนู้นเขาบอกว่าโอเคที่ผมอยากได้คือให้มันเปลี่ยนเทปเปอร์ก็พอรูปร่างไม่ต้องซีเรียสนะจบนะครับก็คือต้องรู้ว่าต้องคุยกับใครนะครับถ้าคุยกับลูกน้องก็ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดคุยตัวนั้นปุ๊บเนี่ยขนาดมันใหญ่ขึ้นนะอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเราอยากว่าของเราต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าไม่ได้ก็คือมาสุดท้ายเองไปหาคนอื่นทำนะครับแต่คงพูดยากนะครับคราวนี้บอกว่าแล้วไอ้ซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับช่วยยังไงบ้างนะครับอันนี้ที่จริงถ้าเกิดมีซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้เยอะนะครับในการเรื่องของพรีริมดีไซน์นะครับอันนี้เป็นไฮไลท์บิลดิ้งนะครับเป็นเฟรมตามที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นโครงนะครับสูงเท่าไหร่50ชั้นนะครับพอสูง50ชั้นเนี่ยในสมัยนั้นก็เป็นรูปร่างโครงสร้างแบบนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการรับแรงด้านข้างแล้วให้เกิดน้อยสุดเนี่ยใส่เบรซิ่งตรงไหนดีต้องมีเบรซิ่งฟอร์อยู่ชั้นหนึ่งตรงไหนดีนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่มีเบรซิ่งเลยดีเฟสเกิดขึ้น 100% นะครับใส่เบรซิ่งที่ชั้น8ชั้น16ชั้น24ชั้น52ชั้น40ชั้น48นะทุกๆ8ชั้นทำไมต้องทุก8ชั้นด้วยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนะเราก็พบว่าถ้าคุณใส่ที่ชั้น8หรือ75นะครับใส่ชั้น16หรือ48นะครับใส่ที่ชั้นนี้ชั้น24หรือ32นะครับใส่ที่ชั้น32เหลือ 29% ใส่ที่ชั้น30ปุ๊บก็เหลือ 32% ถ้าใส่ทั้งบนเหลือ48มันยาวอยู่นะเพื่อนรูปมันตัดนะครับเขาก็ได้ข้อสรุปว่ามันก็ควรอยู่ประมาณสัก32อยู่ประมาณ2ใน3จาก2ใน5จากข้างบนหรือ3ใน5จากข้างล่างนะครับหรือพูดง่ายๆจากจุด6อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าเพื่อให้เกิด effective ปุ๊บนะครับก็เลทเบสซิ่งฟอร์ถ้าคือคุณต้องมีชั้นหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณ3ใน5จากข้างล่างก็จะได้ตอบได้นะครับซึ่งเบสซิ่งฟอร์ตัวนี้นะครับก็ซับทางโครงสร้างทางระบบเขาก็จะใช้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเอามารวบท่อนะครับหรือไม่ก็ต้องติดตั้งพวกปั๊มพวกอะไรของเขาเพื่อจะบูสต์มันขึ้นไปคุณต้องมีแมคานิคอลฟลอร์อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็สามารถให้ไอเดียคร่าวๆว่าถ้าคุณต้องการ1ชั้นนะก็อยู่ประมาณ3ใน5จากตรงกลางนะครับแล้วถ้าเกิดมี2ชั้นนะครับมีที่ชั้น8ชั้นหนึ่งปกติ50ชั้นเขาก็จะไม่รวบที่เดียวถูกไหมมันต้องรวบ2ที่ถ้าเกิดมี2ที่ขึ้นมามีชั้น8ชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเกิดมีชั้น8ขึ้นมานะครับจากของเดิมเท่าไหร่จากของเดิมเมื่อสักครู่นี้มันนะครับ 29% นะครับก็ลดเหลือ22ใส่เข้ามาชั้นหนึ่งก็ลดลงไปหน่อยนึงแต่ว่าไม่ค่อยเอฟเฟคทีฟไม่ค่อยมีไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่ใส่ชั้นเดียวที่32เนี่ยนะครับมันลดไป29ถ้าใส่อีกชั้นประมาณนี้นะครับก็ให้ไอเดียคร่าวๆได้ว่า bracing floor นะครับหรือ mechanical floor ซึ่งเราจะต้องเสริมให้มันปึกเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนนะครับที่จริงตัวเนี้ยนะครับตัวซอฟต์แวร์จะช่วยได้เยอะนะครับในการที่จะไปแถวเออเลอร์เอานะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนี้ก็ทำงานเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับนะครับคราวนี้นะครับเขาก็จะมีโครงสร้างเกิดขึ้นมาตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าสมมติถ้าเกิดคุณมีกริดนะครับเป็น3คูณ3เป็น3คูณ3นะครับรูปแบบโครงสร้างต่างๆที่สามารถขึ้นจำนวนชั้นได้เนี่ยคุณจะเป็นเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้คุณจะมีตัวเลข2ตัวนะครับตัวเลขตรงนี้เป็นเมตรตรงเลขตรงนี้เป็นฟุตนะครับนะฮะนะครับนะฮะ
มีตัวเลขเป็นเมตรนะครับแล้วตัวนี้เป็นฟุตนะครับเขาก็ดูว่าถ้าเกิดคุณเป็น 3x3 นี้คุณเป็นริจิดเฟรมธรรมดานะครับรูปแบบขึ้นนะครับเป็นเซมิริจิดเฟรมเบย์นะครับคุณก็ได้ประมาณสักต้นโทษทีเดี๋ยวนะโทษทีนะครับอันนี้ไฮท์นะครับเป็นฟุตนะครับตัวนี้เป็นจำนวนชั้นนะครับนะฮะนี้เป็นไฮท์นะที่เป็นฟุตนะครับตัวนี้เป็นจำนวนชั้นนะครับถ้าเป็นริจิดเฟรมตัวนี้คุณก็ได้ประมาณสัก10กว่าชั้นนะครับถ้าคุณมีคอตรงกลางนะครับคุณก็ได้ประมาณถึง30ชั้นนะครับถ้าคุณเป็นคอใหญ่อย่างนี้เลยนะครับคุณได้ถึง40นะครับถ้าเกิดมีเบสซิ่งคอตรงนี้เข้าไปอีกนะครับก็ตามรูปแบบต่างๆขึ้นมานะครับเราก็พบว่าถ้าเกิดเป็น simple rigid frame ธรรมดาคุณได้ประมาณ10กว่าชั้นถ้าคุณทำให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับมีเบสซิ่งต่างๆหรือยืดขึ้นมานะครับคุณอาจจะได้ไปถึง100กว่าชั้นได้นะครับสิ่งที่คุณพบว่าถ้าเกิดคุณมี100กว่าชั้นปุ๊บเนี่ยคุณมี external bracing ด้วยนะครับนั่นคือคุณทำคอข้างนอกให้แข็งด้วยนะครับแล้วยังมีคอข้างในอีกนะครับคุณก็สามารถจะทำให้มันขึ้นสูงได้นะครับตัวนี้ดูแต่โครงสร้างส่วนบนอย่างเดียวนะยังไม่รวมตัวฐานรากนะยังไม่ได้พูดถึงตัวฐานรากนะเราจะโครงสร้างแทบจะเป็นยังไงนะครับเป็นไอเดียคร่าวๆ ว่าถ้าคุณต้องการขึ้นสูงๆนะครับระบบนะครับเรียกว่า case in case นะ casing in a casing คือคุณมี casing อยู่ข้างนอกแล้วคุณมี casing อยู่ข้างในนะครับจะช่วยได้นะครับจะช่วยได้ทำให้มันเกิด displacement น้อยนะครับบางคนบอกอาจารย์แล้วไอ้ displacement น้อยมันเกี่ยวอะไรนะครับเวลาคุณรับแรงเวลาคุณมีโครงสร้างเนี่ยถ้าคุณรับแรงเยอะนะครับ displacement คุณก็เยอะนะครับแต่ถ้าแล้วสมมติถ้า displacement คุณเยอะๆนะครับสิ่งที่คุณต้องคิดตามเวลาคุณรับแรงแล้วเกิด displacement เยอะๆนะครับเบื้องต้นเลยถ้ามันเยอะมากๆคุณต้องคิด secondary effect ไหมการเยื้องศูนย์ของแรงที่เสานะครับข้อกำหนดที่บอกว่า L ส่วน500เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของ secondary effectนะครับ for this for drift เนี่ยนะห้ามเกิน L ส่วน500เลยสักตัวถ้ามีอยู่ถ้าจะไม่ผิดนั่นคือเรื่องของ secondary effect คุณไม่ต้องคิด P delta effect นะครับแต่ว่ามันจะพูดถึง serviceability ถ้าคุณมี displacement เยอะลมพัดไปก็เท่านี้พับกลับมาอีกผ่านนี้นะครับมันก็จะปวดหัวได้ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ดีนะครับถ้าได้ displacement น้อยไอ้พวก serviceability ก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเรื่องของคอนเฟสเขาเรียกการรับรู้เรื่องของการสั่นสะเทือนของผู้ใช้อยู่ด้วยนะครับหลายท่านอาจจะมีความเคยมีประสบการณ์ขึ้นไปทานอาหารที่ใบหยกขึ้นสูงๆนะครับถ้าท่านนั่งไปบางคนก็อาจจะรู้สึกเวียนหัวบางท่านก็นั่งเห็นแล้วก็จะพบว่าบางทีแก้วน้ำมันสั่นไปสั่นมานะครับนั่นคือจริงๆแล้วโครงสร้างมีการสั่นอยู่มีการเคลื่อนตัวอยู่แต่ว่าการเคลื่อนตัวนั้นเนี่ยร่างกายเรายังไม่รับรู้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่รับรู้เรื่องการสั่นหรือว่าพวกไงเมารถง่ายๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ว่ารูปแบบโครงสร้างแบบไหนทำให้เราได้ยาวขึ้นนะครับนั่นเป็นรูปแบบโครงสร้างนะครับคราวนี้เรามาพูดการออกแบบนะครับก็จะมีเรื่องของโมเดลลิ่งเรื่องของอนาลิซิสเรื่องของดีไซน์เรื่องของดีเทลลิ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นสนามกีฬารังนกนะครับตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่ยังนึกตกลงไอ้ตัวรังนกแล้วตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็คือว่าตัวรังนกตัวนี้นะครับเป็นแค่ตัวครอบคือโครงหลังคาตัวสเตเดียมคือตัวที่อยู่ข้างในคือสีแดงๆไม่เกี่ยวข้องใดๆกันทั้งสิ้นนะครับตัวรังนกตัวนี้นะครับถ้าเกิดคุณดูนี่คือโมเดลที่เขาใช้ในการรันนะครับอันนี้ได้จากหนังสือภายในของโอวีอาลับนะครับนะฮะเขาก็มีรูปโมเดลให้ดูนี่คือใช้ซึ่งถ้าดูตรงนี้นะครับมันซับซ้อนมากถ้าคุณไปดูเมนเมมเบอร์ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันคือรูปสามเหลี่ยมซึ่งหมุนไปเรื่อยๆคือถ้าดูให้มันงงดูให้มันยุ่งยากคือตัวนี้แต่ถ้าเกิดเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นออกไปเมนเมมเบอร์มันจะเหลือแค่นี้เองนะครับแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในการทำนะครับนี่คือเมมเบอร์ที่เขาใส่ขึ้นมา1ชิ้นนะครับนะฮะก็เมมเบอร์แต่ละชั้นขึ้นมานะครับพบว่าอันเนี้ยเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับคนนี้ขนาดเท่านี้นะครับก็แสดงว่าไอ้ขนาดที่คุณเห็นเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ประมาณเมตร50นะครับความหนาต้องเท่าไหร่นะครับคุณทำสำหรับเหล็กเนี่ยนะครับคุณอยากให้เมมเบอร์เล็กได้นะครับแต่คุณต้องหนามันก็จะเปลือง
นะครับปกติแล้วว่าเราสอนเราก็บอกว่าเอาพื้นที่หน้าตัดให้เล็กที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็จะได้เบาให้มันบางใหญ่แต่บางน้ำหนักจะน้อยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเมมเบอร์เล็กนะครับได้ก็หนาขึ้นหนักขึ้นนะครับตามนั้นเองนะครับนี่ก็ยกมาแต่ละเฟรมยกมาแต่ละเฟรมนะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับนี่คือโครงที่ได้นะครับครับหรือแม้กระทั่งตัวอันนึงอันนี้ยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาเพื่อรู้ว่าตอนที่คุณออกแบบคุณต้องคิดถึงตอนก่อสร้างด้วยนะครับเขาบอกไอ้ตัวนี้บอกเหมือนตีนไก่นะครับเขาบอกว่าไอ้เหมือนตีนนกนะครับเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวนะครับเขาก็บอกว่าเขาสร้างสนามกีฬาเนี่ยตามฮวงจุ้ยเลยนะอันนี้นี่คือรังนกเสร็จแล้วก็จะมีตัวตีนนกแล้วก็จะมีตัวนกนะคอยจิกอะไรไม่รู้นะกายมันก็อธิบายตามฮวงจุ้ยมันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นสระอากับสระอาสองกันมาชนกันคนละเพลงแล้วมาต่อกันนะครับออกแบบสุดท้ายเนี่ยขึ้นโมเดลได้ออกแบบได้นะครับสร้างยังไงจะค้ำจากตรงนี้ขึ้นไปเลยไหมจะค้ำยันจากตรงนี้ขึ้นไปเลยไหมนะครับเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับสร้างมาทีละครึ่งแล้วค่อยให้ประชนตรงกลางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโครงสร้างที่เสาคุณก็ต้องคิดเป็นแคนติลิเวอร์คิดเป็นแคนติลิเวอร์รับน้ำหนักตัวมันเองแล้วค่อยเข้าเอามาชนนะครับตอนชนนี้ต้องให้ได้ระดับนะเพราะฉะนั้นตอนที่คุณแฟบริเกตคุณก็ต้องเผื่อเข้าไปอีกแล้วก็เอามาชนกันทีเดียวแล้วต้องชนจะเอายังไงนะครับนะนี่ก็เข้ามานะครับเป็นดีเทลที่คอยสร้างมาแล้วก็ค่อยๆมาชนนะครับนี่คือเมื่อชนเสร็จแล้วนะครับดีเทลที่เห็นก็คือเนี่ยตัวแดงๆนี่คือตัวที่มาเชื่อมนะครับถามว่าถ้าเช็คนะระดับฝั่งนี้กับระดับฝั่งนี้เนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าไม่มีทางเท่าในระดับมิลก็ไม่เท่าระดับมิลไม่ต้องพูดถึงระดับเซนอาจจะเป็นไม่ได้นะครับคือสำหรับคนเราเนี่ยต่างกันสักระยะต่างกันสักเมตรหนึ่งเนี่ยสูงต่ำกันสักเซนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงไม่เท่าแต่ถือว่าเท่าเราก็จะมีตัวนี้ค่อยเอามาใส่นะครับเอามาใส่อีกทีนึงนะครับไอ้ที่คุณเห็นแดงๆตัวเนี้ยมันคือไอ้ตัวเนี้ยนะครับโมเดล 3D ช่วยได้ในการที่จะทำอย่างไรนะครับเอาเข้ามานะครับนะฮะนะครับนะแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นว่ามีไอ้ตัวเนี้ยขึ้นมาคอยรับอีกทีนึงคอยให้ตัวต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องก่อสร้างด้วยนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่ผมเคยเจอนะครับผมเคยออกแบบโครงหลังคานี่เพื่อนมีความแย่มากเลยของผมนะครับปกติแล้วนะครับถ้าคุณต้องพูดถึง structure stability ก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยนะครับโครงสร้างเราต้องเริ่มจาก stable ก่อนแล้วเราถึงจะ equilibrium นะครับบางครั้งเราลืมตัวนั้นไปนะครับปกตินะครับปัจจุบันถ้าคุณออกแบบ task วิเคราะห์ task นะครับเราจะให้ vertical เราจะให้ upper chord กับ lower chord เป็นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้นะครับตรงปลายของมันเนี่ยของพวก vertical กับ diagonal เนี่ยเป็นหินนะครับเพราะปกติไอข้างบนกับข้างล่างเราจะเป็นชิ้นเดียวกันถูกไหมแล้วเอาเสียบเข้าไปอันนั้นโอเคนะครับแต่สมัยโบราณนะครับเขาจะบอกว่าเอ้ยตกลงเนี่ยมันต้องเป็นหินรวมกันทั้งหมดอย่างนี้นะครับนะตอนสมัยที่เป็นฟีบเนี่ยเป็นฟีบเนี่ยนะครับเขาจะต้องให้เป็นหินรวมกันทั้งหมดซึ่งถ้าอยู่ตรงนี้อันนี้โอเคนะเป็นสามเหลี่ยมต่อกันด้วยหินนะครับแรงกระทำที่หินนะครับคราวนี้เนี่ยโครงหลังคามันต้องมีชายผมใส่โมเดลตรงนี้แล้วโอเคพอเห็นในแบบเอ้ยไม่มีโครงหลังคาด้วยเลยต่อโครงหลังคาตัวนี้ออกมาเฉยๆนะครับแล้วตรงนี้เป็นหินลั่นไปขึ้นวอร์นิ่งบอกว่าเมมเบอร์ไม่สเตเบิลก็ตั้งอยู่ตั้งนานเอ้ยตรงนี้มันก็ดีนี่หว่าพอใส่2เมมเบอร์อันนี้มาไม่สเตเบิลมันเกิดอะไรขึ้นขึ้นแค่วอร์นิ่งคือมันลั่นได้แต่บอกว่ามันเมมเบอร์ไม่สเตเบิลนะครับงงอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งรู้ว่าเกิดจาก2เมมเบอร์นี่แหละรู้ว่าเกิดจาก2เมมเบอร์นี่แต่เพราะอะไรไม่รู้พอนั่งมาดูแล้วก็ตบหน้าผากตัวเองอันนี้มันหินนี่วะคุณเป็นหินแล้วต่อนี่มันก็แกว่งไปแกว่งมาเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่สเตเบิลก็เพราะตรงนี้คุณแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเมมเบอร์แล้วยืดยาวมาอย่างนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับนะฮะคุณต้องไปดูถ้าเกิดมันขึ้นวอร์นิ่งดูนิดหน่อยมันมีอะไรผิดพลาดในโมเดลเราไหมเพราะบางอย่างเนี่ยที่มันพลาดบางอย่างเนี่ยซอฟต์แวร์มันฉลาดพอที่จะรีคอเวอร์หรือไม่ก็สกิปแล้วก็รันต่อแต่ถ้าเกิดเป็นซอฟต์แวร์โบราณมันจะไม่ยอมนะครับปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถัดมา
นะครับอีกอันนึงนะครับผลของเลสเตนนะครับหรือผลของซัพพอร์ตที่มีต่อสเตบิลิตี้นะครับถ้าคุณดูตัวนี้นะครับเป็นฮินทั้งคู่นะครับและเป็นรีจิตเฟรมนะครับถ้าคุณใส่แรงด้านข้างนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ตรงนี้ต้องเป็นรีจิตจอยนะนะครับจากนั้นเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดคุณตั้งขึ้นไปแล้วตรงนี้เป็นฮินช์นะครับไม่ได้ต่อกันนะครับรอยต่อนี้ไม่ได้เป็นฮินช์นะตัวคานตัวนี้นะเท่านั้นที่เป็นสลิมปี้ซัพพอร์ตต่อที่ฮินช์กับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ยังสเตเบิลอยู่สเตเบิลไหมไม่แน่ใจนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะสเตเบิลไหมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นฮินช์แน่นอนก็คือกล่อง3กล่องที่มีแค่3ด้านนะครับแล้วคุณใส่แรงด้านข้างนะครับอันนี้ไม่สเตเบิลนะครับแต่ซอฟต์แวร์บางตัวเขาคนเขียนฉลาดพอที่จะบอกว่าเปลี่ยนไปบางอย่างแล้วให้มันวิเคราะห์ได้แต่ถ้าเกิดคุณใส่เข้าไปพบตรงนี้พับแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นฟิกซัพพอร์ตคือรับเบนดิ้งโมเมนต์ได้นะครับทั้งหมดนี้สเตเบิลนะครับระวังด้วยนะครับนะต่างๆเหล่านี้นะครับที่ซัพพอร์ตนะครับจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับตกลงคุณจะฟิกคุณฟิกได้3ด้าน x y z นะครับโมเมนต์คุณก็มี3ด้านเหมือนกันงั้นที่ซัพพอร์ตคุณจะมี6คอนดิชันคุณดูว่าเป็นยังไงนะครับบางซอฟต์แวร์ดีซัพพอร์ตคุณเป็นสปริงได้ด้วยนะครับแล้วบางคนแล้วซัพพอร์ตที่ใช้เป็นสปริงเราจะใช้ตอนไหนนะครับซัพพอร์ตที่เป็นสปริงที่ผมเห็นเขาใช้กันเยอะๆเนี่ยนะครับคือเราจะใช้ตอนออกแบบเอิร์ธเควกคือถ้าเป็นสปริงปุ๊บเนี่ยข้างล่างไม่มีการหมุนเนี่ยแรงมันเข้าไปที่โครงสร้างส่วนบนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น internal force ในกรณีที่ข้างล่างเป็นฟิกเนี่ยรับแรงแผ่นดินไหวเนี่ยแรงจะเยอะแต่ถ้าเกิดคุณยอมให้ข้างล่างมี rotation เกิดขึ้นแรงจะเข้าที่โครงสร้างน้อยลงแต่ displacement มากขึ้นนะคุณต้อง compensate กันตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคในสะพานนะครับที่เราคิด earthquake เขาจะทำให้เป็นสปริงนะครับเพื่อลดแรงภายในนะครับถัดมานะครับการออกแบบนะครับมีโค้ดหลายโค้ดนะครับโครงเหล็กนะครับ ACI 1.7 dead load บน 1.6 live load นะครับวสท WUSD 1.1 หมดเลยนะครับ USD ก็ 1.4 1.7 นะของวสทของวสทนี่ของปี89นะ ACI 1318-89 นะครับถ้าคุณใช้ ACI นะครับถึงปี99เราใช้ 1.4 1.7 นะครับ ACI มีการเปลี่ยนนะครับที่สำคัญมากคือในปี05นะครับในปี05เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเขาใช้คำว่าเป็น Unified Code ใช้ 1.2 1.6นะครับมีการเปลี่ยนฟรีแฟกเตอร์บางตัวมีการเปลี่ยนฟรีแฟกเตอร์บางตัวนะครับตัวแรกเลยคือฟรีแฟกเตอร์ของ bending moment กับฟรีแฟกเตอร์ของเชียร์ฟรีแฟกเตอร์ของเชียร์เปลี่ยนจาก 0.85 เป็น 0.75 นะครับฟรีแฟกเตอร์ของ bending moment นะครับเปลี่ยนจาก 0.9 เป็น 0.9 ถึง 0.65 ขึ้นอยู่กับ tensile strain ของเหล็กนะครับที่โยธาที่จุฬานะครับเราใช้318-05เราสอนนิสิตเราอย่างนี้นะครับแล้วบางคนบอกว่าทำไมเขาใช้ตัวนี้นะครับที่เขาใช้ตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์มันดีขึ้นนะครับคุณสามารถโมเดลโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีตอยู่ในโมเดลกันนะครับถ้าคุณออกแบบด้วย AISC กับ ACI-99 คุณต้องใส่โหลดแฟกเตอร์คนละตัวแล้วเราจะเลือกใช้ตัวไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปรับให้เหมือนกันนะครับพอปรับให้เหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการบ่งบอกได้ว่าอุตสาหกรรมตัวไหนใหญ่นะครับเพราะว่าคอนกรีตปรับให้เข้ากับเหล็กนะครับแสดงว่าเหล็กต้องใหญ่คอนกรีตถึงต้องยอมปรับเข้านะครับเพราะถ้าเกิดคอนกรีตใหญ่คอนกรีตจะปรับทำไมเหล็กก็ปรับเข้ามาสินะครับก็เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะทำให้ได้ง่ายขึ้นเพราะใช้ตัวเดียวก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าไม่ฉะนั้นคุณต้องรัน2ครั้งรัน2ครั้งคุณก็จะปวดหัวอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นรีแอคชั่นของเหล็กมาลงที่คอนกรีตรีแอคชั่นของคอนกรีตไปลงที่เหล็กตกลงเราจะใช้ตัวไหนยังไงนะครับถ้าเป็นยูนิฟายตรงนี้ปุ๊บโมเดลตัวเดียวโหลดเคสอย่างเดียวจบนะครับถัดมานะครับสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องของเหล็กนะครับเหล็กมีหลายอย่างนะครับถ้าไปในหนังสือนะครับภาษาไทยเรื่องของออกแบบโครงสร้างเหล็กเนี่ยเขาจะใช้ ASTM นะครับ
ซึ่ง ASCM เนี่ยเขาจะเกรดบอกเป็น yield stress นะ A36 คือ FY เท่ากับ336 KSI นะครับแปลงกันเป๊ะๆก็คือประมาณ 2,520 KSC กิโลกรัมต่อตารางเซนหรือประมาณ249หรือ250 MPA นะครับแต่ในยุโรปกับในญี่ปุ่นนะครับเขาจะบอกเป็น yield strength นะครับอย่างเช่น FFSS 400เนี่ยก็คือ ultimate strength 400 MPAนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกนิดนึงนะคือเกรดเหล็กต้องระวังนะครับอเมริกาเนี่ยจะบอกเป็น yield strength นะครับในขณะที่ยุโรปกับญี่ปุ่นจะออกมาเป็น ultimate นะครับต้องบอกว่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็น ultimate เพราะญี่ปุ่นช่วงหลังที่เราใช้กันทั่วโลกทั่วไปนะครับจะเป็น ultimate แต่ว่ามีเกรดบางตัวของญี่ปุ่นที่ใช้ในญี่ปุ่นเองนะมี yield บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะไม่ค่อยเราแต่เราไม่ค่อยได้ใช้มีอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับถ้าเหล็กคุณยิ่งหนาเทนไซสเตรนท์ต้องลดนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยมี16มิลกับ25มิลคุณต้องไปดูนิดนึงนะถ้าคุณบางกว่า16มิลเนี่ยคุณใช้ได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดคุณหนาสเตรนท์คุณลดนะลดก็ประมาณสัก50 KSC อันนี้ขึ้นอยู่คุณออกแบบถ้าคุณออกแบบเผื่อๆไว้นะครับลดไป50 KSC ไม่เป็นประเด็นแต่ถ้าคุณออกประเภทว่าต้องจุด99เท่านั้นนะครับคือโหลดแฟกเตอร์หรือว่าโหลดแฟกเตอร์ใกล้ๆ1เนี่ยนะครับต้องระวังนิดนึงว่าถ้าคุณเปลี่ยนขนาดต้องระวังด้วยนะครับอีกอันนึงนะคิดว่าทุกคนคงทราบอยู่แล้วนะครับขอ variable ของไซส์ในของไม่ว่ารีบาร์หรือว่าเหล็กเซกชันในตลาดคุณดูด้วยนะครับว่ามันมีในตลาดถ้ามันไม่มีในตลาดนี่เป็นประเด็นเลยนะเริ่มแรกทีเดียวเขาก็จะบอกว่าผมหาไม่ได้ในตลาดนะครับผมต้องใช้ไซส์ใหญ่ขึ้นขอคิดเงินเพิ่มเพราะผมหาของไม่ได้คือถ้าของใหญ่ขึ้นแล้วไม่คิดเงินไม่ได้เป็นประเด็นเลยนะครับซึ่งผู้รับจ้างไทยจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้รับจ้างต่างประเทศเขาจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดเขาคุณกำหนดมาแล้วมันไม่มีแล้วเขาต้องหาของใหญ่กว่ามาขอคิดเงินแค่นี้ก็ปวดกระบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นเอาตามที่มีไซส์นะครับพอขอคิดเงินไม่ว่าอะไรเจ้าของบอกคอนซัลท์บอกคิดได้ใครจ่ายเจ้าของบอกเฮ้ยวิศวกรออกแบบผิดนี่หว่าวิศวกรรับผิดชอบค่าออกแบบ5ล้านเจอค่าเหล็กไป10ล้านทำงานเพื่ออะไรวะเนี่ยนะครับถัดมานะครับคอนกรีตเหมือนกันนะครับยุโรปใช้คิวสเต็งนะครับของเราใช้ไซลินเดอร์สเต็งไซลินเดอร์สเต็งที่สำคัญก็คือว่าความสูงกับไดมิเตอร์นะครับความสูงต้องเป็น2เท่าไดมิเตอร์นะครับ15ส่วนมากเราก็จะเป็น15ไดมิเตอร์30ความสูง3ไดมิเตอร์15ความสูง30นะครับถามว่าใช้ไดมิเตอร์10ความสูง200เอ้ย10ความสูง20เซนได้มั้ยได้ขอไดมิเตอร์5เซนความสูง10เซนได้มั้ยได้ขึ้นอยู่กับแม็กไซแอกิเกตต้องลงไปนะครับว่าไอ้15เซนเนี่ยคือไดมิเตอร์กับแม็กซ์แอคเอเจเกตมีข้อกำหนดอยู่นะครับถ้าคุณเป็นไฮสเตรนท์คอนกรีตเนี่ยนะครับไดมิเตอร์15เซนคุณไม่มีเครื่องไหนกดได้นะครับคุณต้องลดขนาดลงนะครับเพราะพวกไฮสเตรนท์คอนกรีตเนี่ยไดมิเตอร์10เซนถ้าเกิดสูงมากๆหรือ5เซนแต่ต้องขึ้นต้องแม็กซ์แอคเอเจเกตต้องลดลงนะครับแล้วเอสเปคเรโชที่ใช้นะครับต้องไม่น้อยกว่า1นะครับก็คือว่าความสูงส่วนความกว้างต้องไม่น้อยหนึ่งถ้าน้อยกว่าหนึ่งไม่มีตารางแปลงนะไม่มีตารางแปลงนะแล้วทำมาปุ๊บได้อะไรไหมก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรแต่เกิดในทางวิชาการจะแปลงกลับไปเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบนะครับถัดนั้นมานะครับ normal weight concrete light weight concrete นะครับใน318/05มีตัวนะครับเรื่องของ light weight concrete มาวสท.ผมไม่แน่ใจว่ามีการเพิ่มเข้าไหมนะครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถัดมานะครับมีมัมเรนฟอร์สเมนต์นะครับเชียร์เรนฟอร์สเมนต์นะครับ WSC เป็น .0015 BS นะครับวสทขึ้นมาหน่อยเป็น 3.5 ส่วน FY นะครับส่วน A3/05ตัวนี้นะครับหน่วยเป็น MPA นะครับเพราะฉะนั้นเก็บเปรียบเทียบ2ตัวนี้ก็แค่เอา10เอาถ้าเป็นตัวนี้เอา10คูณเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยนะครับ WSD เนี่ยปี1963ผมเกิดมาแล้ว2ขวบบางท่านอาจจะยังไม่เกิดนะครับอันนี้
ถ้าคุณเอา 3.5 หารด้วย 2,400 คุณจะได้ประมาณ 0.0014 กว่าๆนั่นหมายความว่าตอนนั้นเขาใช้แต่เหล็กกลมอย่างเดียวนะครับต่อมาพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มมีเหล็กข้ออ้อยเอาเหล็กข้ออ้อยเข้ามาเขาก็จะบอกว่าเหล็กข้ออ้อยเนี่ยกำลังมันดีมีน้ำเรนฟอร์เซนต์คุณต้องลดลงสินะครับก็เลยปรับตัวนี้เข้ามาโดยมีกำลังตัวนี้ขึ้นมานะครับพอเสร็จนั้นขึ้นมานะครับคอนกรีตเริ่มมีกำลังสูงขึ้นนะครับเขาก็บอกอย่างนั้นผลของคอนกรีตคุณเอาเข้ามาด้วยนะครับเขาก็เลยเอามีผลของคอนกรีตเข้ามาด้วยนะครับเขาจะบอกว่าเอ้ยคุณใช้ตัวนี้นะแต่ต้องไม่น้อยกว่าตัวนี้นะครับเราก็พบว่าถ้าเกิด FC พาร์มประมาณ 32M ถ้า FC พาร์มน้อยกว่าน้อยหรือถ้ากับ32 MPa คุณใช้ตัวล่าง32คือ320 KSC นะครับถ้ามากกว่า32 MPa หรือ320 KSC ใช้ตัวบนมีการพัฒนาโค้ดข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงตามวัสดุที่มีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณยังใช้ ASD อยู่นะครับคุณกำลังใช้ถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยเพราะคุณกำลังกับใช้ข้อกำหนดที่ใช้กับเทคโนโลยีเก่าคุณจะใช้ประโยชน์ของวัสดุได้ไม่เต็มที่แต่ความปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องของคนแต่ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับของที่ตัวใหม่ขึ้นมาคุณสามารถใช้วัสดุที่พัฒนามาแล้วให้เต็มกำลังมากขึ้นนะครับนะภายใต้ความปลอดภัยที่กำหนดโดยสมาคมเดียวกันผมไม่ได้บอกว่าปลอดภัยเท่ากันนะภายใต้ความปลอดภัยที่กำหนดโดยสมาคมเดียวกันนะครับอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันนี่ไม่รู้แต่ปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับเหมือนกันนะครับนะครับเทมเปอเรเจอร์ขนาดนะครับสเปซซิ่งของเทมเปอเรเจอร์เรนฟอร์ซเมนต์เหมือนกันนะครับ3เท่า30เซน3เท่า40เซนนะครับกับ5เท่า45เซนก็คือเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะครับตกลงเราจะเตะฟุตบอลหรือจะเตะฟุตซอลคุณเคยกับเตะฟุตบอลอยู่ถูกไหมถ้ามาเตะฟุตซอลเนี่ยก็ต้องมีกติกาที่เปลี่ยนอะไรไปบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากันนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับคราวนี้เคยพูดเมื่อตอนต้นแล้วว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าหน้าตัดซอฟต์แวร์นั้นออกแบบเซกชันนะครับอย่างตัวอย่างเช่นคุณมีคานตัวนี้ขึ้นมานะครับคุณมีเซกชัน1เซกชัน2เซกชัน3คือตรงหัวเสาหน้าเสากึ่งกลางแล้วก็หน้าเสานะครับเราเลือกกึ่งกลางเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นแม็กซิมัมโมเมนต์ซึ่งก็ไม่จำเป็นนะครับเราเลือกที่หน้าเสาเพราะเป็นสำหรับโมเมนต์บวกนะครับสำหรับที่ตรงนี้นะครับเราเลือกหน้าเสาเพราะเราอยากได้เป็นแม็กซิมัมโมเมนต์ลบโอเคใช่นะครับหน้าเสาแต่ไอ้ตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ใช่แม็กซิมัมเบนดิ้งโมเมนต์บวกก็ได้นะขึ้นอยู่กับโหลดดิ้งของเรานะครับขึ้นอยู่กับโหลดดิ้งของเรานะครับถ้าคุณเป็น uniformly distributed load เท่ากันทุกสแปนความยาวเท่ากันทุกสแปนใช่อยู่กึ่งกลางนะครับแต่ถ้าเกิดสแปนยาวไม่เท่ากันนะครับหรือว่า uniform ไอ้โหลดแต่ละแปนสแปนไม่เท่ากัน maximum bending moment บวกไม่ได้อยู่กึ่งกลางนะอยู่ประมาณเรายอมรับได้ไหมว่าค่าความแตกต่างตรงนั้นโอเคไหมถ้ายอมรับได้โดยที่มี reserve ระดับหนึ่งเราก็ต้องรู้นะครับอันนั้นเนี่ยเราจะไม่เราถ้าคุณดูแต่เซกชันอย่างเดียวคุณจะไม่รู้ว่ารีเซิร์ฟคุณมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณคำนวณด้วยมือคุณจะรู้ว่าไอ้คุณคำนวณได้เท่านี้ตารางเซนแต่คุณใส่เหล็กไปอีกเยอะเลยนะผิดพลาดไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูนะครับเราก็จะเลือกตามนี้อยู่แล้วนะครับที่หน้าเสากับตรงกลางนะครับมาดูหน้าตัด1ที่หน้าเสานะครับได้305กับ508เคยเจอนะครับเคยเจอนะครับแล้วก็นั่งนึกตกลงมัน305กับ508ได้ยังไงนะครับเอา 25.4 ใส่แสดงว่าเริ่มโดยการออกแบบเป็นนิ้วนะครับตัวนี้6นิ้วตรงนี้10นิ้วนะครับพอเปลี่ยนเป็นเซนปุ๊บใจไม่กล้านะครับก็เลยต้องเป็น305กับ508เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็น305คูณ508นะครับเซกชั่น1นะ2 dB 20 2 dB 12 bending moment ลบถูกต้องแล้วข้างบนรับแรงดึงเยอะนะครับอันนี้มีเสริมเข้ามานะครับตรงกลางนี้ก็ถูกต้องแล้วนะ bending moment บวกเหล็กข้างล่างเยอะนะเหล็กข้างบนน้อยนะครับอันนี้ก็ bending moment ก็ถูกเหมือนกันนะครับ section นี้ออกแบบถูก section 1ถูก section 2ถูก section 3เชียร์ก็ได้ถามว่าแล้วทั้งบีมตัวเนี้ยทำได้ไหม
นะครับ2 dB 12 2 dB 12ก็ต่อได้3 dB 16จะใส่เหล็กยังไงเซกชันออกแบบถูกแต่เมมเบอร์ทำยังไงนะครับถัดมา2 dB 12 3 dB 16 2 dB 12ใส่ยังไงนะครับอันนี้มันก็จะแก้ได้นะครับตอนที่คุณออกแบบก็จะบอกว่าคุณให้ใช้เหล็กไซส์อะไรถ้าคุณใส่เหล็กไซส์เดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะตัดให้จัดให้นะครับนะฮะเราก็จะลองมาดูอันนี้ใกล้หน่อยโมเมนต์เชียร์เยอะสเปซซิ่ง100 150อันนี้โอเคสเปซซิ่งน่าจะโอเคนะครับถัดมาถัดไปนะครับสแปนถัดไป4 5 6นะครับ300 600นะครับโอเคนะครับ4เซนส์นะก็โอเคเบนดิ้งโมเมนต์บวกลบนะครับข้างบนเยอะข้างล่างน้อยนะเบนดิ้งโมเมนต์บวกดูแต่ละเซกชันใช้ได้นะครับอันนี้ DB แรงเฉือนเยอะหน่อยนะครับเป็น10 DB 12 space เหล็กปลอก250นะฮะแรงเฉือนน้อยหน่อยตรงกลางแรงเฉือนน้อยใช้เท่านี้นะครับ4เซน16นะครับมีเขียนอย่างนี้ออกมาจริงๆนะนะครับมีเขียนออกมาอย่างนี้จริงๆนะซอฟต์แวร์บางตัวเขียนนะ ACI ไม่ยอมไอ้ ACI ยอมไหม ACI ยอมเพราะว่าเหล็กที่อยู่อีกชั้นหนึ่งต้องอยู่ในแนวเดียวกับเหล็กชั้นบนถ้าตามกติกาถูกแต่ว่ามีใครผูกได้ไหมนะครับมีใครผูกได้ไหมตกลงต้องเป็นเท่าไหร่นะครับปัญหาเดิมนะครับตกลงเหล็กมันจะต่อเนื่องกันยังไงตรงนี้เหล็กมันจะต่อเนื่องยังไงเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนสเปซเปลี่ยนสเปซเปลี่ยนขนาดเหล็กกันที่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นตัวช่วยอย่างนึงถ้าคุณเซตคอนดิชันในการใช้วัสดุได้ดีปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยแต่คุณต้องเช็คก่อนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้เจอนะครับก็คือว่าให้ทิปิคอลมาว่าถ้าต่อเนื่องปุ๊บต้องหยุดเหล็กตรงไหนเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าเราก็มีเซกชันเหล็กนะครับเซกชันที่ซัพพอร์ตเซกชันที่ตรงกลางเซกชันที่เสาข้างในนะครับแล้วผู้รับจ้างไปทำช็อปดอยิ่งเองนะครับก็อกเขาอกเราอะครับนะตอนนี้นี่ค่าตอนนี้ประกาศของสำนักงบประมาณตัวใหม่นี่ค่าออกแบบเพิ่มขึ้นแล้วนะนะครับของราชการเนี่ยแต่ก่อนประมาณ1-2%เนี่ยเพิ่มไปประมาณสัก 4-5% นะครับถ้างานน้อยๆเพิ่มไปถึง 8%นะครับคนที่แต่ตัวที่มากรับเพิ่มมากที่สุดคือผู้คุมงานจาก 2% เพิ่มเป็น 5% นะครับส่วนไอ้เปอร์เซ็นต์ของผู้ออกแบบนี่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนไม่ทั้งผู้ควบคุมงานทั้งผู้ควบคุมงานทั้งผู้ออกแบบขึ้นอยู่ความซับซ้อนถ้าซับซ้อนมากได้ไปถึง 8% เยอะขึ้นแล้วนะไม่ใช่ 2% แล้วนะนะครับคนเป็นมือปืนดูด้วยนะถ้าเป็นงานราชการคิดราคาได้เพิ่มแล้วนะนะครับนั่นคือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับที่อยากให้เห็นตัวหนึ่งสุดท้ายละแผ่นสุดท้ายละนะครับทุกคนเคยเห็นตึกนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าโครงสร้างตัวนี้คุณจะเห็นไอ้ตัวเฟรมข้างนอกเนี่ยนะครับเป็นตัวโครงสร้างรับแรงหลักนะครับแรงภายนอกพวกแรงทางแผ่นดินไหวทั้งหมดเป็นตัวหลักในการรับนะครับแล้วตัวข้างในเนี่ยก็จะเป็นรับในแต่ละชั้นของมันเองนะครับคุณจะมีเบรซิ่งนะครับปลายตรงนี้เล็กปลายตรงนี้เล็กบอกว่ามันเป็นฮินช์นะครับคุณสามารถให้ดีเทลมันเป็นเบรซิ่งขึ้นมานะครับนะแล้วเราแยกโครงสร้างหลักกับโครงสร้างที่รับแต่ละชั้นออกจากกันนะครับตัวนี้ได้หรือแม้กระทั่งตัวนี้ซึ่งดูแล้วซับซ้อนมันบิดไปบิดมานะครับโดยความเป็นจริงแล้วนะครับคุณก็จะมีคอตรงกลางแล้วคุณมี1ฟลอร์ซึ่งเฉียงๆเนี่ยแล้วคุณบิดไปเรื่อยๆในเรื่องของการออกแบบ1ฟลอร์นะครับเหมือนกันนะครับคุณแค่บิดมันขึ้นไปเล็กๆทีนิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูทั้งระบบก็อาจจะต้องใส่ซอฟต์แวร์ช่วยสักหน่อยหนึ่งในการออกแบบนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะมันบีระหว่างชั้นตรงนี้นะครับน่าจะรวมอยู่ในชั้นตรงนี้เองหรือเปล่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เนื่องจากไอ้แบบเนี่ยมันให้แต่รูปนี้มันไม่ให้เซกชันมานะครับแต่ดูแล้วเนี่ยก็คือทุกชั้นเหมือนกันแล้วคุณแค่ปิดแค่นั้นเองนะครับแม้กระทั่งตึกมหานครซึ่งเหมือนไอ้ฝักข้าวโพดโดนแทะนะครับก็แค่ขยับพื้นหรือไม่ก็ขยับฟาซาดเข้าแค่นั้น
นะครับคุณอาจจะมีโครงสร้างที่ยื่นออกไปจากเสาเยอะพอสมควรสัก 4-5 เมตรคุณแค่ขยับเข้าขยับออกโดยที่แนวเสาไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็สามารถทำให้โครงสร้างเราดูเด่นขึ้นมาได้นะครับกระทั่งรูปสุดท้ายอันนี้นะครับสกินข้างนอกเนี่ยรูปร่างต่างๆกันเลยนะครับมีรูปแบบต่างๆกันแต่ถ้าเกิดคุณดูข้างในนะครับตึกข้างในเนี่ยเรียบๆธรรมดาเลยนะครับที่เปลี่ยนออกไปคือสกินที่อยู่ข้างนอกนะครับสกินที่อยู่ข้างนอกนะครับตัวอย่างชัดเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่รูปร่างภายนอกที่เรามองเห็นแล้ววันซับซ้อนแล้วความเป็นจริงไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับทุกท่านไปเดินที่สยามสแควร์วัน SQ1 คุณเดินข้างในจะคงรู้สึกว่าโครงสร้างทำไมมันออกแบบซับซ้อนจังนะครับก็เพื่อความสบายใจคุณไปชั้นบนๆหน่อยตรงใกล้ๆห้องน้ำมันจะมีฟลอร์แปลนอยู่ว่าอยู่ตรงไหนถ้าคุณไปดูเนี่ยคุณจะพบว่าสยามสแควร์วันเนี่ยคือตึกแถว3แถวแล้วมีสะพานเชื่อมต่อกันแค่นั้นนะครับเพียงแต่ไอ้สะพานเชื่อมต่อมันทำโครงทำอะไรปุ๊บทำให้มันดูซับซ้อนขึ้นแต่โครงสร้างพื้นฐานคือมันตึกแถว3แถววางห่างกันแล้วก็มีสะพานเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะครับสถาปนิกเขาสามารถทำอะไรซึ่งมันดูง่ายๆ simple ให้มันดูซับซ้อนได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำเราได้คือเราให้ข้อมูลเข้าไปในเบื้องต้นนะครับมันก็จะทำให้งานของเขาเนี่ยงานเราก็จะทำง่ายขึ้นนะครับงานของสถาปนิกออกมาก็จะดีขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญของรอบเราก็คืองานเมื่อง่ายงานก็จะง่ายโดยที่เงินเท่าเดิมนั่นคือประเด็นหลักนะครับถามว่าออกแบบยากได้ไหมได้ขอเงินเพิ่มให้ไหมไม่ให้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ออกแบบง่ายนะครับแล้วก็ได้เงินเท่าเดิมก็แฮปปี้สุดออกแบบให้ง่ายลงไปแล้วออกแฮปปี้ที่สุดนะครับโอเคไหมครับนะสำหรับทั้งหมดมีเท่านี้นะครับนะฮะอันนี้รูปสุดท้ายผมเปลี่ยนแค่นั้นเองจากแต่ก่อนซึ่งในนั้นจะเป็นรูปรถไฟนะครับขึ้นไปภูเขาเซอร์แมทนะครับที่ใส่รูปนั้นเพราะว่าคุณลองคิดดูแล้วกันหิมะตกขนาดนี้คนมันยังสร้างทางรถไฟขึ้นไปบนเขาได้นะครับเพื่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะโอเคครับครับก็ต้องช่วงแรกนะครับขอบคุณดร.ภูลศักดิ์มากนะครับผมก็หลายๆท่านอาจจะเตรียมตัวลมไบดัสแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีการพูดถึงเรื่องโครงสร้างก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะครับข้างล่างก็คือข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะฮะใช้คูปองนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีกรุ๊ปตามมานะครับก็เลยให้ท่านไปเลือกกันก่อนนะครับข้ามไปฝั่งนู้นลงชั้นล่างเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตอนบ่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปตักก่อนนะครับผมเชิญนะครับผมให้อาจารย์ภูลศักดิ์นิดนึงนะครับเดี๋ยววิดีโอแต่ละช่วงผมจะตัดให้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ให้ได้เลยนะฮะ